ต้องบอกว่าหลายข่าวมากๆเลยนะฮะจากกรณีที่เพจหนึ่งได้เปิดออกมาถึงคำใบ้ว่ามีคือดาราคนหนึ่งนะฮะบินลัดฟ้าไปซุ่มหาจัดการเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ไปแวะเยี่ยมเมียใหม่แวะเยี่ยมเมียใหม่และสำคัญคือพอกลับมาเมืองไทยไม่เห็นอัปเดตให้นักข่าวเลยและเพจนี้ก็แชร์ปรากฏว่าหนึ่งในคนจ้องอยู่ว่าน่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างไรนั่นคือพี่ชายชาติยดมงานนี้เราไปเจอเจ้าตัวมีการโยงถึงพี่ด้วยพี่รู้สึกและคิดยังไงกับเรื่องนี้เชิญครับถามพี่ชายครับสงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน่นอน ไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันน่ะคือชีวิตชายทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือมีแค่ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านอยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเลยอันนี้คือได้ยินครั้งแรกเลยพี่ว่าแบบมีชื่อเป็นอักษรย่อใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วไทยเชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นในกับชายกับกี้หรือเปล่าตั้งแต่มีลูกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจหรือความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวได้แล้วมันก็ต้องมีแซบกันบ้างนะ อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับขอแนะนำทุกคู่นะ ยังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดด้วยไม่งั้นลูกจะโตขึ้นมาก็เห็นแต่เป็นแค่พ่อกับแม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความรักที่มันอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันตอนแรกยังงงอยู่ว่าเอ๊ะไปโยงถึงพี่ชายชาติยดมได้อย่างไรปรากฏว่าในการโพสต์ครั้งนั้นอะคอมเมนต์มันมีบางอย่างว่าแมนแมนเนี่ยอ่ะเนี่ยกลับมารับผิดชอบแมนแมนสมชื่อแมนแมนก็เลยไปลิงก์กับคำว่าพี่ชายอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจคนก็พยายามลิงก์ถ้าเกิดว่าลิงก์เป็นแบบนี้หลายท่านเลยนะถ้าต้องโยงหลายท่านเลยนะ มีหลายมีคือแมนมีชื่อชายชื่ออะไรเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้การันตีจากการสัมผัสจากพวกเราโดยการนำเสนอข่าวด้วยพี่ชายชาติเขารักครอบครัวมากไม่น่าใช่หรอกพี่ไม่น่าใช่คือพี่ตัดเลยได้ปะไม่ใช่จริงๆผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอกจริงแต่โอเคแหละนักข่าวเราก็ต้องแบบมีการตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตธรรมดาแต่ฝากบอกพี่ๆสื่อนะคะว่าไปต่อค่ะ ถ้าอะไรยังไงที่เราสายเผือกได้เผือกไปต่อค่ะครับผมความจริงต้องปรากฏ